ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยศาลเปิดให้เจ้าไปพบเขาใช่ไหมข้ารู้หมดแล้วที่ศาลเปิดป้ายความผิดให้หงเฟยหงและให้พ้นผิดก็เพราะเจ้ายอมบำเรอมาแล้วใช่ไหมไอ้คนไร้ความดีใช้วิธีต่ำสามมาบีบบังคับเจ้าเท่ากับลบหลู่ข้าอู่เถียนซิ่วอีข้าจะนั่งมองดูอยู่เฉยได้ยังไงท่านคิดจะทำอะไรไม่ฆ่าซานเปิลก็ไม่ใช่คนแท้อู่เถียนพี่ใหญ่อย่านะท่านฆ่าซานเปิลจะมีชีวิตอยู่รอดเหรอหลังจากฆ่าซานเปิลข้าจะขวานท้องตัวเองพี่ใหญ่อะท่านแก้แค้นเพื่อข้าและคว้านท้องตัวเองแล้วข้าจะอยู่ได้เหรอท่านฆ่าข้าก่อนเถอะเจ้าหลีกไปเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของวงตระกูลเจ้าอย่าห้ามข้าพี่ใหญ่รับปากพี่ต่อไปทำตัวให้ดีนี่ท่านอู่เถียนแล้วมีเรื่องด่วนอยากพบท่านใช่แล้วอาจารย์ของเราฟื้นแล้วก็อยากพบแม่นางจิ้งเสียงเฟยหงฟื้นแล้วท่านหมอตอนนี้อาการเป็นยังไงทุกอย่างก็เป็นปกติข้าจะเพิ่มยาให้อีกพักผ่อนไม่กี่วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะอ่ะเชิญเฟยหงจิ้งเสียงเฟยหงท่านฟื้นแล้วดีจังเลยขอโทษนะข้าขอโทษขอบใจมากทั้งหมดนี้เป็นยาของเฟยหงข้าไปก่อนนะคุณหนูฟังดังเป็นอะไรไปอ่ะทำอะไรกันน่ะ เจ้าฟ้าทำไมถึงโศกเศร้าขนาดนี้เฟยหงฟื้นแล้วแถมยังความจำกลับมาปกติถ้างั้นเจ้าควรจะดีใจสิแต่เขาจำได้แต่จิ้งเสียงลืมทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับข้าความจริงข้าก็เคยคิดไว้ว่ามันต้องเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเสียใจขนาดนี้อันนี้ง่ายมากเป็นพระเจ้ายังรักเขาอยู่ใช่ไหมใช่ข้าชอบเฟยหงแต่จิ้งเซียงควรได้รับความรักจากเฟยหงมากกว่าข้าไม่ควรจะเป็นมือที่สามระหว่างเขาความรักไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ข้ารู้สึกสับสนมากข้าอยากจะลืมเฟยหงแต่พอได้เห็นเขากับจิ้งเซียงโอบกอดกันในใจของข้าก็มีความรู้สึกเหมือนใจถูกเหยียบย่ำทรมานข้ารู้สึกตัวเองว้าเหวเรื่องของความรู้สึกฮึดขึ้นมาคงไม่ยากแต่ปล่อยวางยากกว่าทำไมข้าต้องเจอกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์จะต้องพบกับบททดสอบบททดสอบใช่นะมีแต่การเวลาที่จะเยียวยาได้ขอเพียงเจ้าคอยถนอมความรักนี้ไว้เจ้าต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้แน่เอาเธอจือฟ้าเรามาอธิษฐานพร้อมกันนะท่านซันเปิลเข้าไปแม่นางจิ้นเสียงไม่มาแน่เพราะอะไรกูเตียนซิ่วอีกลับมาแล้วแล้วเป็นยังไงเขาไปแค่ขนถอยยังมีข่าวของหงไฟหงด้วยเขาตายแล้วเหรอไม่ข่าวลือข้างนอกว่าเขาได้ฟื้นขึ้นมาแล้วแถมสองพี่น้องอู่เถียนยังรีบไปโรงพยาบาลเจ้าหวงไฟหงคนนี้ทำไมตายยากตายเย็นนักมาดิให้คนตามดูหวงเฟยหงทุกฝีก้าวครับจิ้งเสียงเจ้าทำอะไรอยู่อ๋อพี่ใหญ่เฟยหงอยากทานซูชิฝีมือข้าคิดว่าพรุ่งนี้ข้าจะเอาไปให้ที่โรงพยาบาลจิ้งเสียงหงเฟยหงฟื้นแล้วทำไมเจ้ายังไม่ดีใจอีกข้าคอยอธิษฐานทุกวันให้เฟยหงสามารถฟื้นได้ในที่สุดข้าก็สมหวังแต่ตอนนี้พี่ใหญ่เป็นเพราะเรื่องของข้าจะไปต่อสู้กับซันเปิ่นข้าไม่อยากขาดเฟยหงและไม่อยากขาดพี่ใหญ่เจ้าทำซูชิให้หงเฟยหงเถอะพี่รู้สึกเหนื่อยอยากเข้าไปหลับสักตื่นพี่ใหญ่คะได้พี่ใหญ่รับปากเจ้าช่วงนี้จะไม่ไปหาซานเปิ่น ท่านพี่ทำไมยังไม่นอนอีกข้านอนไม่หลับหรือว่าเป็นเพราะเฟยหงฟื้นแล้วท่านก็เลยตื่นเต้นข้ากลับรู้สึกว่าคลื่นลูกเก่ายังไม่ทันสงบคลื่นลูกใหม่เริ่มแทรกเข้ามาวันนี้เจ้าก็ได้เห็นแล้วเฟยหงจำจื่อฝ้าไม่ได้เลยจำได้แต่เด็กสาวที่ชื่อจิ้งเสียงท่านกลัวแต่จื่อฝ้าจะไม่ยินดีเฮ้ยข้าเกรงว่าบ้านสกุลหวงจะเสียลูกสะใภ้ดีๆไปลูกโตแล้วเรื่องของเฟยหงให้เขาจัดการเองเถอะชีวิตเป็นของเขารีบเข้านอนเถอะลูกเฟยหงคนนี้ทำไมชะตาลำบากเหลือเกินเฮ้ยเท่าหวงสวัสดีค่ะแม่นางจิ้งเสียงมาเยี่ยมเฟยหงเหรอค่ะข้าทำซูชิมาให้เฟยหงทานโอ้อาจารย์โชคดีจังแม่นางจิ้งเสียงทำซูชิมาให้อร่อยมากใช่แล้วทุกคนทานด้วยกันเลยดีเลยดีแม่นางจิ้งเสียงวันนี้เฟยหงได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วจริงเหรองั้นถือว่าเป็นข่าวดีสิคะอ๋อวันนี้พวกเรากำลังจะมารับเขากลับเป่าจือหลินเขาว่าวันนี้จะมาไม่ถูกเวลาเท่าไหร่อ๋องั้นข้าจะไปเป่าจือหลินเพราะพวกท่านได้ไหมข่าวการออกจากโรงพยาบาลของเฟยหงได้แพร่หลายออกไปแล้ววันนี้ก็คงจะมีเพื่อนบ้านมากมายมาเยี่ยมเขาคงไม่มีโอกาสพบเจ้าแม่นางจิ้งเสียงได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยงั้นวันหลังข้าค่อยไปเยี่ยมเขาก็แล้วกันอ๋อเอาจริงสิอันนี้รบกวนท่านมอบให้กับเฟยหงด้วยได้เลยแม่นางจิ้งเสียงเฟยหงเพิ่งจะหายจากอาการป่วยหนักข้าคิดว่ายังคงทานอาหารดิบไม่ได้ความตั้งใจดีของแม่นางพวกเราเข้าใจดีถ้าหากเฟยหงทานไม่ได้แล้วก็พระเจ้าทานเถอะลายปากอีกแม่นางจิ้งเสียงคืออย่างนี้นะพวกเราเป็นคนกวางตุ้งไม่คุ้นเคยอาหารญี่ปุ่นอาหารพวกนี้เจ้าก็เอากลับไปทานที่บ้านเองเถอะก็ได้งั้นจิ้งเสียงวันน่าจะขอไปไหว้ท่านที่เป่าจื้อหลินไปรับเฟยหงเถอะค่ะอ๋อไม่ข้าหมายความว่าไม่รบกวนแม่นางจิ้งเสียงดีกว่าขณะที่เฟยหงล้มป่วยได้รับการดูแลจากเจ้าก็ควรจะเป็นเฟยหงเองมาขอบใจเจ้าถึงจะถูกถ้าอย่างนั้นจิ้งเสียขอลาก่อนอ๋อค่อยๆเดินนะเชิญโอ้เสียดายซูชิบินออกจากปากไปแล้วอาจารย์โปข่าวการออกโรงพยาบาลของอาจารย์ไม่มีใครรู้ท่านพูดแบบนี้เรื่องมากนะเรื่องของแม่นางจิ้งเสียงถ้าพบหน้าเฟยหงห้ามพูดออกมาเด็ดขาดนะเข้าใจไหมครับไม่พูดครับใจครับคนญี่ปุ่นกดขี่เรามาตลอดคนที่เป็นชาวจีนน่าจะเข้าใจความอับยศอันนี้ดีใช่โดยเฉพาะผู้หญิงญี่ปุ่นรวมถึงอาหารญี่ปุ่นห้ามหมดเลยครับพวกเจ้าหลงไหลของญี่ปุ่นไปหมดน่าจะแก้ไขตนเองต้องแก้ไขใช่ครับอาจารย์ปู่ใช่อาจารย์ปู่เป็นไรไปเยอะให้เจ้าปรับปรุงตัวนะสิให้ข้าปรับปรุงตัวแล้วเจ้าไม่ต้องปรับปรุงงั้นเหรอจิ้งเสียงบอกว่าวันนี้นางจะมาทำไมยังไม่มานะ ง่าอุ้ยนี่มันมีแมลงวันนะดูสิบินไปบินมานั่นน่ะอยู่นี่นี่เยอะแยะเลยตัวโตสัตว์ด้วยเห็นไหมเนี่ยใช่ใช่มันเจ้าเสียแซงอยู่ใช่ไหมมีแมลงวันเยอะแยะไม่แปลกเลยหรอมีเรื่องปิดบังข้าใช่ไหมพูดสิไม่มีนะไม่มีเอาละเฟยหงเจ้าอย่าทำให้พวกเขาลำบากใจเลยข้าเป็นคนสั่งพวกเขาห้ามพูดเองเมื่อกี้ที่ข้าอยู่หน้าประตูโรงพยาบาลพบแม่นางจิ้งเสียงวันนี้นางรู้ว่าเจ้าจะออกจากโรงพยาบาลเห็นเรายุ่งอยู่ไม่อยากรบกวนข้าจึงบอกนางไปรอให้เจ้าหายดีซะก่อนก็จะไปขอบใจนางที่บ้านเองเรื่องนี้ความจริงข้าคิดว่ากลับเป่าจื้อหลินค่อยบอกเจ้าจริงสิหลังจากกลับไปเป่าจื้อหลินแล้วมีงานมากมายร้อยข้าไปทำวันหน้าข้าก็ไปขอบใจนางเองอาจารย์อาจารย์อากวงจะสู้ไปมากเลยนะอาจารย์ท่านมีสติขึ้นมาแล้วเหรอเสียใจมากในที่สุดอาจารย์ก็ช่วยท่านบนเท่าโจไม่ได้พิธีศพของท่านก็ไม่มีส่วนร่วมทุกอย่างเป็นเพราะฟ้ากำหนดอากวงโจรสลัดชื่ออากุ้ยที่หนีไปเนี่ยตามเจอหรือยังอ๋อทางตำรวจได้ประกาศจับแล้วกำลังดำเนินการอยู่ให้ทางตำรวจดำเนินการทั้งหมดดีกว่าอย่าใจร้อนเข้าใจครับอาจารย์เอกสารออกจากโรงพยาบาลทำเสร็จแล้วเราไปกันเถอะท่านพ่อก่อนกลับไปเป่าจื้อหลินข้าขอไปสถานที่หนึ่งก่อนพี่โชว์เฟยหงขอดื่มให้ท่านจอกหนึ่งพี่โชว์ถึงแม้เฟยหงจะรู้จักท่านในเวลาอันสั้นแต่ทุกครั้งที่พบกันก็จะปรับมือกันท่านกับข้าต่างได้รับความลำบากจากฝ่ายตรงข้ามไม่น้อยแต่เฟยหงมองท่านเป็นคนที่ไม่โลภมากและถือเป็นสหายที่รู้ใจดังนั้นวันนี้เฟยหงได้นำท่านพ่อและคนในบ้านมาร่วมส่งพี่โชว์อานุสาพี่หน่อยหวังว่าพี่โชว์คงให้อภัยเฟยหงถึงแม้จุดจบจะทรมานแต่พูดถึงเขาแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้รับการคลี่คลายหวังว่าพี่โฉจะอยู่บนสวรรค์พร้อมกับลูกเมียเรากลับไปเถอะท่านพ่อข้าอยากไปคารวะหลุมศพของท่านบนเท่าโจหน่อยนี่เห็นทีอาจารย์กลับมาแล้วจริงๆอ่ะยังไงขอให้ท่านเป็นปกติดีกว่าเมื่อก่อนเหมือนผีดิบเซ่อซ่าอย่าบอกใครไม่ว่ายังไงอาจารย์คนก่อนก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะจริงด้วยอย่างน้อยก็อัดเขาได้นุอันนี้พวกเจ้าลองเดาดูสิอาจารย์จะจำที่เราอัดเขาได้หรือเปล่าไม่หรอกมึงตอนนั้นความจำเขาเสื่อมพวกเจ้ากำลังพูดอะไรอยู่ไม่มีอะไรอาจารย์ไม่มีอะไรไอ้จะพูดขโมยอย่าคิดว่าเขาไม่รู้พวกเจ้าพูดอะไรอยู่นะไปได้แล้วเฟยหงนับตั้งแต่จงชุนตายไปสำนักมวยนี่ก็ปิดตัวลงเรากลับกันเถอะท่านพ่อยินดีที่อาจารย์กลับมายินดีการกลับมายินดีการกลับมายินดีการกลับมาของอาจารย์หัวยินดีด้วยหัวกลับมาแล้วอาจารย์หัวยินดีที่กลับมาอาจารย์หัวขอบคุณมากทุกท่านขอบคุณมากพี่น้องทุกท่านเป็นเพราะก่อนนั้นสุขภาพเฟยหงไม่ดีทำให้ทุกท่านกังวลใจขอแสดงความขอบคุณมากเฟยหงขอสัญญากับทุกท่านเป่าจื้อหลินจะขอบริการทุกท่านอย่างดีที่สุดไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วก็ช่วยพวกท่านได้เยี่ยมมากเลยใครเป็นคนปล่อยข่าวว่าเฟยหงออกจากโรงพยาบาลเขาบอกน้องอีเหลียนคนเดียวว่าจะจริงจังมากไปก็ท่านนายเจ้าก็เชื่อเหลือเกินจริงๆแบบนี้ก็ดีคุณให้เฟยหงรู้ว่าจะมีคนอีกมากมายเป็นห่วงเขาต้องการคุณอยู่ใช่จู่ๆเขารู้สึกหิวน้ำเอาน้ำชามาหน่อยข้าไปชงน้ำชาก่อนนะอาซูไม่ต้องไปอาชีอุ้ยอ๋ออาจารย์หวงท่านดื่มชาผัวหรือที่ควรอิ่มแล้วเวลานี้ยังถามเรื่องนี้อีกนะอา จารย์ให้เจ้าชงน้ำชาเจ้าก็ไปสินี่อาชีอาจารย์ให้เจ้าไปชงน้ำชาไม่ใช่คอแห้งหรอกแต่จะรับเจ้าเป็นศิษย์อีกคนเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือยังไงเจ้าเหน่งเอ้ยอะไรนะรับลูกศิษย์อีกคนนึงไงรับข้าเป็นศิษย์เหรอใช่อ๋อไปสิจริงเหรอเออจริงแต่ข้าเฮ้ยข้าไม่ได้ฝันไปนะเนี่ยฮะโอ้ยอาจารย์หวงอ๋อไม่สิอาจารย์โปรดดื่มน้ำชาอาชีครับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าก็คือศิษย์คนที่5ของเปาจือหลินข้าจะสอนวรยุทธ์ให้เจ้าเรื่องฟื้นฟูร่างกายจะเริ่มต้นโดยการเริ่มจากตนเองนับแต่นี้ไปจะต้องมีความอารีเป็นที่ตั้งมีคุณธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวคิดดีในใจพนุความยุติธรรมแพร่หลายเปาจือหลินให้ระเบือไกลเข้าใจไหมศิษย์จะจดจำคำสอนของท่าน ขอบคุณอาจารย์ลุกขึ้นเถอะครับนี่มีอาชีเข้ามาใช่เป็นศิษย์น้องแล้วอาชีนับแต่นี้ต่อไปเจ้ากับอาชีนั่งเสมอกันไม่แบ่งสูงต่ำอย่ามองอาชีเป็นบ่าวไพร่อีกได้ข่าวว่าระหว่างที่ข้าความจำเสื่อมพวกเจ้าได้ทุ่มเทดูแลข้าใช่ไหมใช่อาจารย์พวกเราพี่น้องทุ่มเทกายใจดูแลท่านเลยนะจริงๆนะครับอาจารย์ที่สำคัญเราเป็นส่วนหนึ่งของเปาจือหลินถือเรื่องของเปาจือหลินเป็นเหมือนเรื่องของเราดังนั้นที่เราทำไปนั้นสมควรอยู่แล้วใช่ในเมื่อเป็นเช่นนี้อาจารย์จะให้วรยุทธ์ตอบแทนตอบแทนพวกเจ้าด้วยการเตะทีละคน300ครั้งอาจารย์นวันมุกเยอะนะแบบนี้ไม่ใช่ตอบแทนแล้วเป็นการลงโทษแล้วนั่นเหรอถ้าพวกเจ้าต้องการให้ข้าซักเสื้อผ้าหุงข้าวตากสมุนไพรจับข้าฉีดยามัดข้าไว้กับเก้าอี้ไม่ให้ข้าเตะบอลหลอกให้ข้าสอนวิชาเท้าไร้เงาเป็นการดูแลข้าแล้วก็การที่ข้าจะเตะพวกเจ้า300ครั้งจะเป็นการตอบแทนที่สมควรสุดแล้วอาจารย์ท่านจำผิดหรือเปล่าเนี่ยคนเชื่อต้องพูดกับเก้าอี้ไม่ใช่เรานะอย่าเหมาเป็นพวกเราอย่าพูดอีกเลยอาจารย์ไม่สามารถเอาบัญชีทั้งหมดมารวมกับอาจารย์ปู่อาจารย์ย่านะนั่นคือมาลงที่เรานะนั่นน่ะเสือจริงด้วยอ่ะไม่พอใจอะไรเหรอคืออาชีอาจารย์ข้าเตะเท้า300ครั้งโอ้ยจะปากเสียนี่พลังเท้าก้าวหน้ามากอาจารย์ฝึกวรยุทธ์ต่อเนื่องทุกวันอ่ะไม่กล้าอู้หรอกคราวที่แล้วเป็นเพราะพลังเท้าเจ้าไม่พอทำให้จงชุนมีโอกาสโจมตีใช้บัตรเท้ากวาดพื้นเล่นงานเจ้าเชื่อว่าต่อไปคงไม่เป็นเช่นนั้นนะอาจารย์ท่านจำเรื่องที่เราสู้กับจงชุนตอนนั้นได้แล้วทำไมท่านจำไม่ได้เรื่องท่านกับแม่ดังจือฟ้าล่ะตอนนั้นนางพาท่านหาข้าเองอ่ะจริงเหรอข้าไม่รู้ส่วนที่ประลองยุทธข้าสามารถจดจำได้นอกนั้นข้าจะมึนๆข้าจำได้แต่ว่าข้าเคยพบนางที่บนถนนในฮ่องกงตอนนั้นนางบอกตัวเองว่าคือเฉินลี่เหมยอ๋อข้ารู้ผ้าชิ้นนี้คืออ๋อเป็นของข้าเป็นของข้านะอาจารย์เป็นของเจ้าหรือว่าเป็นของระหว่างเจ้ากับนกกระจอกล่ะเจ้ามีโครงการอะไรกับนกกระจอกล่ะเดิมทีข้าคิดว่าจะแต่งงานกับนางแต่ช่วงนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายท่านพ่อก็มาเสียชีวิตดังนั้นจึงยืดเวลาไปอีกหน่อยค่อยว่ากันคนเขาต้องการอยู่ร่วมกับเจ้าได้รับทุกข์ทรมานมาก็มากอย่าให้คนเขาผิดหวังสิเสร็จทราบครับกลับไปเถอะ ที่นี่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าบ้านโซมไม่ซ่อมแซมแล้วก็จะมีแต่ผุพังลงไปช่วงเวลาที่ไม่สามารถกำหนดความรู้สึกได้ไม่รู้ยังเหลืออะไรบ้าง ข้าคิดอะไรอยู่กันแน่ว้าวร้อนจังเลยฮะตัวร้อนด้วยเสื้อผ้าเปียกแล้วต้องเอามาผิงไฟจะถอดเสื้อผ้าข้าเหรอใช่แล้วงั้นเจ้าก็เห็นหมดแล้วสิเฮ้ยข้าปิดตาแล้วนะก็ยังดีแต่หุ่นเจ้าเนี่ยแจ่มเลยนะไหนเจ้าบอกหลับตาแล้วไงข้าปิดตาของเจ้าข้าเกรงว่าจะจู่เจ้าตื่นขึ้นมาเจ้าจะเขินข้านะเจ้ากินไปเถอะเจ้ากินเถอะเจ้ากินเถอะนะกินด้วยกันดีไหมกัดคนละคำกินด้วยกันก็ได้ท้องฟ้าไร้ดาวแต่ไม่มืดลมโชยพัดไปให้ชุ่มชื่นเสจียนดูซิเจ้าโง่ขนาดไหนมอบก้อนหินธรรมดาให้ข้าแล้วจะให้ข้ามีความสุขแต่ว่าคนที่โง่ยิ่งกว่าก็คือข้าและทุกอย่างที่เจ้าพูดก็เป็นจริงก็ยังถือว่ามันมีค่าเสจียนเจ้ารู้หรือเปล่าความจริงนับตั้งแต่วินาทีที่เจ้ามอบหินให้ข้ารักเจ้าแล้วจริงๆช่วงเวลานั้นข้ายังคิดว่าเราจะเหมือนนิทานหลอกเด็กเจ้าหญิงกับเจ้าชายมีความสุขกันฝันดีมักจะตื่นเร็วในเมื่อไม่มีเสจียนอยู่ด้วยข้าคิดว่าคนที่เป็นเจ๊อย่างข้าก็ควรจะตื่นได้แล้วเสจียนเจ้าจงเอาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับข้าจบลงในคืนนี้ไฟหงข้าขอให้เจ้ากับจิ้งเซียงมีความสุขตลอดไปสุขสมหวังขอโทษนะจือฟ้าความจริงข้าจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราได้แต่ข้าให้เจ้ารู้ไม่ได้เจ้าพูดถูกข้าเป็นหนี้จิ้งเซียงมากมายข้าจะทรยศนางไม่ได้การปิดฉากแบบนี้จะว่าไปแล้วถือเป็นการดีที่สุดพาเข้ามาที่นี่ทำไมอ่ะเจ้าลืมแล้วเหรอ เมื่อก่อนเราก็เคยมาที่นี่วันนั้นมีบ่าวสาวคู่หนึ่งกำลังทำพิธีแต่งงานกันข้าจะลืมได้ยังไงวันนั้นเป็นวันที่เฟยหงเขินที่สุดในชีวิตเป็นเพราะว่าในสถานการณ์ที่ไม่ทันระวังถูกเจ้าหอมทีนึงแต่ว่ามันก็เป็นวันที่ข้ามีความสุขที่สุดในชีวิตข้าเลยข้าคิดว่าท่านได้ลืมทุกอย่างจนหมดสิ้นไปแล้วที่นี่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยสักนิดที่เปลี่ยนแปลงเกรงว่าจะเป็นข้ากับท่านไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นประสบการณ์บางอย่างขอเพียงเราทะนุถนอมฝ่ายตรงข้ามให้มากจิ้งเสียงขอโทษด้วยเฟยหงมักทำให้เจ้าเสียใจทำให้เจ้าเป็นห่วงข้ารับรองต่อไปไม่ให้เจ้าต้องเสียน้ำตาแม้แต่หยดเดียวจะยอมแต่งงานเป็นภรรยาเฟยหงได้ไหมข้ายินยอมแต่ว่าท่านได้บ้านกับพี่จือฟ้าไว้ก่อนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงถ้าหากต้องการรื้อฟื้นเรื่องมั่นและแต่งกับนางนางต้องไม่ยินดีได้แต่ว่านางเป็นคนเข้าใจง่ายต้องอภัยให้เราแน่แต่ว่าดูเหมือนเมื่อครู่นี้เจ้ายังไม่ตอบข้าชัดเจนจะแต่งกับข้าไหมวันนี้ซานเปิ่นจะเป็นงานดอกไม้อิงหัวทางตอนเหนือเพื่อชมการแสดงของนางลงเข้าไปแค่คนเดียวมีเวลาไม่เกิน2 ชั่วยามจะลงมือต้องถือโอกาสนี้พี่ใหญ่หงเฟยหงพี่ซิวอีท่านอยู่บ้านก็ดีแล้วเฟยหงมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาท่านข้ามีธุระต้องรีบไปข้ากลับมาค่อยว่ากันแค่เดียวเองไม่กี่คำเท่านั้นนี่เจ้าทำอะไรอ่ะถ้าพี่ซิวอีขออนุญาตเฟยหงแต่งจิ้งเสียงเป็นภรรยาหงเฟยหงเจ้าจริงเหรอในเมื่อเฟยหงเป็นจอมยุทธรับเรียนมาไม่มากแต่สำหรับเรื่องความรู้สึกแล้วถือเป็นจริงข้าจริงใจกับจิ้งเสียงข้าเชื่อท่านแต่การแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่เดิมทีเฟยหงควรจะมาสู่ขอที่บ้านสกุลอู่เถียนก่อนแต่เมื่อปรึกษากับจิ้งเซียงแล้วรู้สึกว่าต้องได้รับการอนุญาตจากพี่ซิ่วอีก่อนค่อยวางแผนไปญี่ปุ่นไม่จำเป็นพี่ใหญ่อ๋ออย่าเข้าใจผิดข้าไม่ได้หมายถึงแบบนั้นข้าเป็นคนพูดจาไม่เก่งอ๋อข้าหมายความว่าไม่ต้องไปญี่ปุ่นพวกเราคนญี่ปุ่นจะถือพี่คนโตเป็นพ่องานแต่งของจิ้งเซียงข้าสามารถตัดสินใจได้แล้วข้าจะเขียนจดหมายไปบอกท่านพ่อพี่ซิ่วอีหมายถึงข้าหมายถึงว่าสามารถได้จอมยุทธที่ยิ่งใหญ่อย่างหงเฟยหงเป็นน้องเขยได้ซิวอีก็ดีใจแล้วต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมถ้าพี่ซิวอีเห็นดีด้วยแล้วก็ข้าจะกลับบ้านไปเรียนพ่อแม่จัดเตรียมงานมงคลของเรางั้นข้าไปส่งเฟยหงก่อนได้ลาก่อนฮัลโหลคุณชายซิวอีเหรอใช่ซานเปิ่นไปจากงานอิงหัวเปลี่ยนแปลงแผนตอนนี้เขายังไม่เอาชีวิตเขาเจ้าสะกดรอยตามดูต่อไปทราบแล้วยังมีอีกอย่างจิ้งเซียงกำลังจะแต่งงานจริงเหรอครับจริงเมื่อกี้เพิ่งคุยกันยินดีกับคุณชายคุณหนูด้วยขอบใจอีกสักพักจะติดต่อไปเจ้าระวังตัวด้วยนะข้าทราบแล้วคุณชายซิวอีท่านก็ต้องระวัง พี่สาวข้านะปล่อยพี่สาวข้าปล่อยพี่สาวข้านะปล่อยทำอะไรเนี่ยพวกคนจีนฟังให้ดีเป็นปรปักษ์กับคนญี่ปุ่นไม่อยู่เป็นสุขแน่พวกคนจีนขี้โรคทั้งนั้นฮะทำไมวางไทยคนละอ้อยกลับทำร้ายคนญี่ปุ่นแล้วฮะไก่โอ้ยใส่หัวกลับญี่ปุ่นไปเลยจะเป็นแค่หวงฉีอิงแคมเป่าจือหลินไปเลยไปจังหวัดญี่ปุ่นมากเลยเยี่ยมมากเก่งมากเลยพี่น้องทุกคนคนญี่ปุ่นทำการอุกอาจใจคอโหดเหี้ยมควรขับไล่ออกไปต่อไปนี้พวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่าเอาแต่หดหัวอยู่ในบ้านเข้าใจไหมเข้าใจคุณจะไม่เป็นไรนะไม่ค่ะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยไปทายาที่เป่าจือหลินซะขอบคุณครับอาจารย์หวงเห็นทีเฟยหงกับจิ้งเสียงไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้แน่คุณหนูคะคุณหนูอาจารย์หวงมาแล้วค่ะอาจารย์หวงท่านลุงหวงโถ่เอ้ยต้องขอโทษด้วยเมื่อครู่ได้พบเรื่องระหว่างทางก็เลยมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะข้าก็เพิ่งมาถึงเจ้าว่าข้านัดเจ้าออกมาเพราะมีเรื่องสำคัญอยากจะปรึกษากับเจ้าข้าเองก็มีอยู่เรื่องหนึ่งอยากปรึกษากับท่านลุงหวงหน่อยโอ้อย่างนั้นเหรองั้นจะว่ามาก่อนให้ท่านลุงหวงพูดก่อนดีกว่าคืออย่างนี้นะข้าอยากให้เจ้ากับเฟยหงรีบแต่งงานกันซะเร็วๆนี้ดีข้าชอบเลยท่านลุงหวงเรื่องที่อยากจะพูดกลับกันกับที่ท่านพูดข้าอยากให้เฟยหงถอนมั่นข้าคุณหนูจือฟ้าเจ้าอย่าใช้อารมณ์ตัดสินสิเฟยหงก็เป็นนางจิ้งเสียงไม่ใช่เป็นอย่างที่เจ้าคิดที่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันข้าว่าท่านลุงหวงเข้าใจผิดแล้วค่ะสาเหตุที่ข้ากับเฟยหงถอนมั่นกันความจริงไม่เกี่ยวกับแม่นางจิ้งเสียงเลยคือข้าไม่เข้าใจเหตุผลง่ายมากเราสองคนเข้ากันไม่ได้นี่อันนี้ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยข้าชอบเคลื่อนไหวเขาชอบสงบเขาบุกจู่โจมข้าหลีกเลี่ยงข้ารีบร้อนแต่เขาเฉยชาสาเหตุเป็นอย่างนี้นี่เองแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอคะหนทางของสามีภรรยาจะแบ่งปันซึ่งกันและกันหลังจากแต่งงานก็ใช้เวลาทั้งชีวิตปรับปรุงได้นี่ข้ารู้สึกว่าการบีบบังคับให้แต่งงานไม่มีความสุขแน่ถ้าหากหลังจากแต่งงานแก้ไขเข้ากันไม่ได้อีกแล้วจะทำยังไงช่วงเวลาที่เฟยหงล้มป่วยจะเป็นห่วงเขามาตลอดไม่ใช่เหรอนั่นเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงกันที่จะพูดนี่เป็นความจริงเหรอไม่ได้โกหกแม้แต่คำเดียวจึงว่าหรือเราไม่มีทางแก้ไขได้เลยเหรอท่านลุงหวงข้าว่าท่านพ่อคงพูดเรื่องการถอนมั่นแต่แรกแล้วข้าคิดว่าหลังจากผู้เจ้าร่วมฝันฝ่าอุปสรรคกันมาความสัมพันธ์จะก้าวหน้าขึ้นข้ากับเฟยหงเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปท่านลุงขอโทษด้วยขอให้ท่านเข้าใจจือฟ้าด้วยเห็นทีข้าเข้าใจผิดไปเองจือฟ้างั้นข้าขอกลับก่อนนะคุณหนูทำไมต้องโกหกด้วยก็ท่านรักหวงเฟยหงนี่มีบางอย่างยื้อแย่งมาไม่ได้ในเมื่อเฟยหงได้ลืมเรื่องระหว่างเราไปหมดแล้วแสดงว่าในใจของเขามีแต่จิ้งเสียง ทำไมข้าต้องสารต่อกับเขาอีกล่ะท่านคิดจะตัดขาดไม่ให้เหลือเยื่อใยเลยเหรอแบบนี้เขาเรียกว่ารีบถอนตัวก่อนเพื่อให้เจ็บปวดน้อยลงหวังว่าคงใช่อาหยงมีน้องชายกับพี่สาวคู่หนึ่งมาตรวจรักษาหรือเปล่ามีรับยาแล้วก็ไปอันดีแล้วไฟหงล่ะออกไปแต่เช้ายังไม่กลับมาเลยร่างกายเพิ่งหายน่าจะอยู่พักผ่อนภายในสำนักท่านพ่อไม่ต้องห่วงหรอกไฟหงรู้ตัวดีท่านพ่อมีอยู่สองเรื่องอยากปรึกษากับท่านว่ามาข้าคิดว่าจะถอนมั่นกับคนสกุลฟางทำไมผู้เจ้าทั้งสองคนต่างคิดอย่างนี้กันนะไม่เข้าใจเลยนางก็คิดจะทำแบบนี้งั้นก็ดีแล้วข้าสามารถแต่งกับจิ้งเสียงเข้าบ้านอย่างสบายใจจะว่าไงนะไปนอนเถอะไปเฟยหงต้องการพูดเรื่องที่2ก็คือสกุลอู่เทียนได้รับปากเรื่องแต่งงานของเฟยหงแล้วต้องการถอนมั่นกับบ้านสกุลฟางเนี่ยไม่เท่าไรหรอกแต่เจ้าจะแต่งงานกับแม่นางจิ้งเสียงไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรเหรอเจ้าลองคิดดูนางเป็นคนญี่ปุ่นนะมีปัญหาอะไรคนญี่ปุ่นไม่ใช่เลวร้ายกันทุกคนคนจีนก็ไม่ใช่จะดีทุกคนเคยปรากฏเป็นคนชั่วมานับหมื่นปีแล้วเจ้าจะแต่งงานกับชนชาติใดก็ได้แต่ญี่ปุ่นไม่ได้เด็ดขาดชาตินี้ข้าต้องแต่งกับจิ้งเสียงให้ได้เจ้าแกล้งประชดข้าใช่ไหมเฟยหงไม่บังอาจเพียงแต่ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นข้าได้สู่ขอกับสกุลอู่เทียนแล้วไม่สามารถกลับคำได้สองคนพ่อลูกค่อยพูดค่อยจากันก็ได้อย่าแสอารมณ์ได้ไหมเฟยหงก็รู้ว่าเจ้ามีความสัมพันธ์กับแม่นางจิ้งเซียงอย่างลึกซึ้งแต่ว่างานแต่งครั้งนี้ไม่ต้องรีบร้อนได้ไหมเราค่อยๆปรึกษากันทำไมต้องยืดเวลาไปอีกไม่หรอกบางทีเจ้าลูกไม่รักดีบังอาจทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ข้าไม่ได้ทำอะไรมาก่อนพวกเราไม่ต้องเป็นปู่ย่าแล้วใช่ไหมไม่หรอกข้าไม่เคยทำอะไรจิ้งเซียงเลยนางสำรวมมากขอโทษข้าเข้าใจผิดเองเฟยหงเจ้ารู้หรือเปล่าคนญี่ปุ่นพวกนั้นชั่วร้ายขนาดไหนรู้ครับแล้วทำไมแต่งกับเขาแต่ว่าถ้างั้นข้าจะบอกเจ้าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรขอเพียงแต่งกับคนญี่ปุ่นข้าไม่รับปากเด็ดขาดนี่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้แหละพี่ใหญ่ก็หาทางหน่อยดิเรื่องการแต่งงานของอาจารย์น่ะเป็นลูกศิษย์จะออกความคิดได้ยังไงเรายืนอยู่ระหว่างกลางอาจารย์ปู่กับอาจารย์นะทำไงดีเหรอเรามีสองทางเลือกนะข้อแรกไม่เสนอความคิดส่งเดชว่าแต่ต้องทองไม่ได้ส่วนข้อ2คนไหนถามหรือว่าเขาอยากจะฟังข้าเป็นอ้อตามลมข้าชำนาญอยู่แล้วแต่ถ้าพวกเขาถามพร้อมกันน่ะจะทำยังไงถามมาพร้อมกันเหรออาจารย์อาจารย์แม่นางจือฟ้าเหรอทำไมเจ้ามาคนเดียวอ่ะก็คุณหนูคิดว่าจะอยู่ในโบสถ์สักพักหนึ่งให้ข้ากลับมาเก็บเสื้อผ้าน่ะขอโทษทุกคนนะอาจารย์อะไรล่ะพูดให้มันเร็วหน่อยได้ไหมเร็วหน่อยอยากถามเจ้าวันนั้นข้ารอเจ้าตลอดทั่วทำไมเจ้าปิดนั่นก็เพราะข้าไม่อยากสนใจเจ้าเพราะอะไรเหตุผลง่ายมากเราจะเป็นสิทธิ์ของหวงเฟยหงเกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ไหนเพราะว่าหวงเฟยหงมากรักหลายใจลืมกระทั่งคุณธรรมเจ้าเป็นสิทธิ์ของเขาคงไม่ต่างอะไรกับอาจารย์ของเจ้าเท่าไหร่นักข้ายังไม่อยากคบหากับเจ้าข้าไม่ใช่ไม่ต้องพูดหรอกต่อไปก็ไม่ต้องมาหาข้าอีกอาจารย์ครั้งนี้ข้าถูกท่านทำร้ายจนตายเลยอาซูถ้าเจ้าอยู่กับนางบางทีอาจจะโดนนางกัดเจ้าตายใช่เหตุผลดีมีเหตุผลเยี่ยมเลยไปแล้วมันไปทำแบบนี้เลยหรือเนี่ยไม่ยังไงไม่มีอะไรอย่ามาเอาฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายไปสิ